วัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมมิสซิวัลนะครับคุณผู้ชมครับพาร์ทที่6กันแล้วนะครับถึงพาร์ทนี้ผมว่าผมจะไปถล่มแคมป์โจรอีกแคมป์หนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นแคมป์ที่ผมยังไม่เคยไปสักครั้งเลยนะครับก็คือจะอยู่ประมาณกลางๆป่าหน่อยเออกระโดดเกาะไม่ได้เนี่ยอุ๊ยเหรอครับบัสอะไรอยู่เนี่ยบัสอีกแล้วเหรออ๋อเออรถนี้กูไม่ได้ใช้นี่ว่าพาร์ทนี้ดีดแปลกๆอ่ะดีดแปลกๆพอดีผมก็ไปพบเจอเรื่องดีๆมาเนี่ยผมพบตังค์ร้อยนึงครับอันนั้นคือเรื่องดีมาแล้วนั่นคือในชีวิตเรามันก็ต้องมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างอ่ะเนาะนะครับเพราะงั้นเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเศร้าอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของคุณนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าเออมันกดดูแมปไม่ได้นี่ว่ากด M ดูแมปลืมไปเลยครับพาร์ทนี้เนี่ยผมจะไปถล่มอีกแคมป์นึงนะครับเป็นแคมป์โจรที่อยู่ฝั่งนู้นนะฮะเป็นฝั่งที่ว่าผมยังไม่เคยไปนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแคมป์โจรนั่นแหละเพราะว่ารูปลักษณ์จากที่ดูในแมปเนี่ยมันใช่เลยครับยังไงมันก็ต้องใช่ครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็แล้วไปนะก็จะได้กลับบ้านนะกลับบ้านต่อถ้าเกิดใช่นี่ก็ถล่มเลยครับแคมป์นั้นนี่ก็ไม่รู้ว่ามีผู้ใดบ้างเปล่าเอ๊ะพอนั่งในรถแล้วมันคลึ้มๆแปลกๆครับบรรยากาศคลึ้มๆตอนนี้น้ำมันผมนะครับ7ลิตรนะครับขับได้ยันชาติหน้าเพราะงั้นสบายใจได้เราแทบจะไม่ต้องแวะเลยนะจุดอื่นเนี่ยเอ้ยไม่ใช่บ้านหลังนี้มันต้องอีกซอยนึงครับอีกซอยมันเรียกเป็นซอยเลยเหรอมันจะมีอีกซอยนึงเนี่ยอีกแยกนึงดีกว่าอีกแยกเนี่ยจะเป็นทางลัดนะครับให้ไปก่อนที่จะเข้าไปในเมืองอ่ะนะครับแต่ว่าไอ้เมืองเนี่ยผมค่อยเข้าไปค้นทีหลังนะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมันอันตรายครับซอมบี้เยอะแล้วลูกกระสุนเรามียังไม่ค่อยพอด้วยนะไอ้ตอนนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นแคมป์โจรนะครับเนี่ยครับดูรูปลักษณ์ก็ใช่แน่นอนอยู่แล้วครับมีเต็นท์มีซุ้มอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับแน่นอนที่สุดเอ้ยแต่ว่าเถอะไม่เราขับเลยมาแล้วนี่ว่าถ้าเกิดเราขับตรงไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปั๊มแล้วนะครับขับเลยมาแล้วมันจะเป็นแยกครับมีอยู่2แยกก็คือแยกไปซ้ายนี่ไงเจอแล้วเออแยกตรงนี้ต่างหากนี่นะครับทางลัดที่จะไปถึงอีกค่ายนึงนะครับค่ายโจรที่เรายังไม่เคยไปนะครับที่ยังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งนะครับเดี๋ยวนี้ต้องไปพบ ต้องไปพบมึงอยากจะทําไปชมสวนสัตว์ยังไงอย่างนั้นว่าไม่นะครับเราจะไปล้างผลาญครับเอ้ยนี่มันสัญลักษณ์บ่งบอกว่าด้านหน้านี่ต้องมีอะไรสักอย่างครับมีไก่ด้วยแต่ว่าแน่เอ้ยจับไก่ดีกว่าวิเอาไก่ไปเลี้ยงเอาไก่ไปเลี้ยงแน่วิ่งหนีทันทีเลยไวจริงไวยังก็ไก่มันก็ไก่ด้วยมานี่ตัก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 มึงจะไปไหนไก่โอ้โหไวไวไวแอลเก็บไม่ได้ Impy Hand First แอลต้องมือว่างก่อนเหรอโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันต้องมือว่างก่อนเนี่ยนี่โอเคจับได้แล้วแหมมีการอัปเดตลูกเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณว่าคุณต้องมือว่างก่อนแล้วคุณถึงสามารถจับไก่ของคุณได้แต่ก็ได้นะครับมาแล้วก็เปิดท้ายรถยนต์ไม่ใช่ด้วยแอลWhat? อะไรเนี่ยไก่มึงเดี๋ยวนะกูเน็บเอาไว้ที่กระเป๋าเหรอไก่มึงตัวเล็กจังกด R เพื่อนี่ครับโยนหวังว่าคงไม่หลุดออกมานะฮะเดี๋ยวขอลองขับดูก่อนหน่อยหุยไก่มึงหนักกี่ตันเนี่ยรถแถวรถขับจะไปเลยแอลไอ้นี่ไก่น่าจะหลุดแล้วงั้นก็ทิ้งไก่ไว้ก่อนละกันเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ที่จะมาล่าไก่นะครับเราจะไปล่าแคมป์โจนะครับซึ่งบนเขาเนี่ยก็ขึ้นไปได้นะเป็นที่อะไรอีกสักที่นึงก็จำไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่ามันต้องขับอีกแยกนึงครับนี่ครับแยกเนี่ยแล้วถึงจะเจอแคมป์หรือเป็นแคมป์ใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามีซุ้มเนี่ยมีพลสไนแน่นอนซึ่งไอ้แคมป์เนี่ยผมจะเลี่ยงที่จะไม่ไปหานะครับเพราะว่าอันตรายครับโดนเป่าดับเลยง่ายๆนะจ๊ะเพราะงั้นเจอแคมป์ที่มันมีซุ้มนี่ถอยไปเลยครับผมจะลี้ภัยมาเลยต้องหาวิธีจัดการมันก่อนไหนวะซุ้มโอ้ยโอ้ยกูหาอยู่เผาขนมากชัดเจนแคมป์นี้ชัดเจนกูกลับหามองซ้ายไหนวะมันอยู่ทางขวากูแบบเผาขนเลยดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนโอเคมีซุ้มครับผมว่าผมจะเลี่ยงนะแต่บังเอิญว่ามันเลี่ยงไม่ได้ว่ะเห็นแล้วเฮ้ยมันยิงแล้วเฮ้ยวายยังกะเล่งอีเวงด้านหน้าก็ได้
จะโดนต้องเผาลงหน่อยสุดนี้ไม่เยอะต่อเลยยังยิงอยู่ผมยิงอยู่เฮ้ยไอ้เคาะหัวแตกไปหนึ่งเดินงงเลยอยู่ๆเพื่อนก็ตายเอ้ยอยู่ไหนอีกกูรู้ว่ามันต้องมีอีกมาเร็วมันมาเร็วเอ้ยเอ้ยหมดแม็กแล้วเปลี่ยนปืนกดแล้วมีระเบิดไม่ใช้ด้วยเฟี้ยวพอบอ่ะลูทแอปเปิ้ลโง่ๆ1ลูกโอ้ยได้ปืนมาด้วยปืนอะไรวะเนี่ยปืนลูกซองไงครับหมดไหมวะหมดชัวร์นะแต่ว่าพลสไนมันมีหรือเปล่าวะเอ้ยไอ้นี่แถมปืนกลมา1นัดด้วยครับลูกกระสุนปืนกลขอบคุณนะโอเคครับโอ้คิดว่าน่าจะหมดเลยครับเสียงปืนเงียบแล้วด้วยผมเลยเข้ามาเลยเนี่ยเข้ามาด้วยความไว้ใจกูไว้ใจมึงเลยนะว่าพวกมึงตายหมดแล้วอ้าวนี่คือความไว้ใจครับเฮ้ยมีตู้ล็อกอยู่แถมแม่งตู้เปล่าอีกหรือเปล่าวะเนี่ยพี่ขอเถอะนะมีของให้พี่บ้างเออมันเป็นซะอย่างงี้ครับเจ็บก่อนเจ็บก่อนกูสาฆ่าได้บอกเลยว่าแย่งรุนมันจะหมดชัวร์เลยครับมีเต็นท์โอเคส่วนของไม่รู้ว่ามีอะไรดีๆบ้างหรือเปล่าเนี่ยต่อไปก็ด้านบนครับด้านบนไอ้เนี่ยที่อาจจะมีพลสไนเฝ้าอยู่แต่ว่าคงจะไม่แหละมั้งยิงไปตั้งขนาดนี้แล้วเฮ้ยน้องเคสโอ้โหไม่เห็นหนุ่มเปิดเผยอย่างงี้มันเอ้ยมีเกราะด้วยเนี่ยแล้วก็ได้เกราะเลยครับเกราะที่พี่หามานานดูแล้วหมวกเกราะแม่งจะเจ๋งอยู่แล้วแล้วก็ไอ้นี่ด้วยครับมันเป็นเมล็ดซีดนะครับนี่มันเอาไว้ปลูกได้เป็นเมล็ดข้าวโพดสุดยอดไปเลยแล้วเกินน้องเคสว่าไงครับน้องไม่มีรองเท้าแม่แอบช่วยก่อนแค่มัด5นาทีเดี๋ยวไปรอพี่ที่บ้านนะนะครับเขาเป็นทหารนะครับถนัดการใช้ปืนแล้วก็สไนเปอร์จัดไปว้าไปรอพี่ที่บ้านก่อนไปรอที่ท่าน้ำนี่โอเคค้นมีของครับผมว่าราเชลมันต้องอยู่แคมป์ใหญ่สุดแน่ๆเลยที่ว่ามันอยู่ตรงกลางแมปอะตรงนั้นอะแน่ๆเลยฮะส่วนตรงนี้เนี่ยแคมป์เล็กๆก็น้องเคสไปก่อนตรงนี้ไม่โอเคไม่มีของมีไออยู่คนนึงนะครับซึ่งไอเนี่ยเราสามารถให้มันเนี่ยช่วยในการคราฟของหรือว่าทำการเพาะปลูกได้หรือเปล่าอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ให้มันคาบของได้ครับแล้วก็ให้มันตัดต้นไม้ก็ได้นะครับใช้งานครับใช้งานยิ่งทาสช่วยมาจากแคมป์โจรเพื่อมาใช้งานอีกทีครับแล้วมันบอกโอ้ยมันจะช่วยกูไปทำไมเนี่ยนะก็ยังดีกว่าอยู่ในแคมป์โจรแล้วโดนจับมัดละกันอย่างน้อยก็มีอิสระเซรีโอเคน่าจะหมดครับชัวร์แล้วก็แน่สิกูมายิงมาตั้งขนาดนี้แล้วก็ยังจะเหลืออีกก็ไปยิงพี่ได้เลยเอาไปก็ขนตู้ครับขนตู้ขึ้นรถโอเคเอาแค่2ตู้ก็พอเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเยอะไปครับเยอะไปแค่2ตู้นี้ก็เก็บได้ของก็อื้อฝูแล้วแหละนะครับมันเก็บได้ตั้ง3แถบนะครับโอเคไปแค่2ตู้พอตั้งโอเคอีกตู้นึงตั้งปึ๊บโอเคปิดท้ายรถแล้วก็ไปต่อแป๊บนึงสตาร์ทรถสิเฮ้ยลืมสตาร์ทครับตู้มันไม่ลอยด้วยครับโอเคดีแล้วพลสไนซุ้มนี้มันไม่มีเว้ยผมแปลกใจมากเลยนะคือตอนแรกผมนึกว่ามันถ้าเกิดมันมีซุ้มเนี่ยมันต้องมีพลสไนอยู่แล้วแต่อันนี้มันไม่มีครับถือว่าโอ้ยมัวแต่มองตู้ลืมมองแน่นี่ถึงเมืองแล้วฮะแต่บอกเลยว่าอุ้ยรู้สึกว่าซากรถจะเยอะขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวในแพทก่อนมันจะมีโจรอยู่ในเมืองด้วยนะครับโอ้โหมันจ้ามากนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำพอแล้วเสียก่อนฉันพอแล้วในเมืองเดี๋ยวค่อยค้นดีกว่ามันเดินมาแล้วตายแล้วพอแล้วไม่เอาก่อนครับตอนนี้พอก่อนเรื่องโจรนี่พอก่อนครับลูกกระสุนกูหมดแล้วเอาไว้เดี๋ยวรอตากไส้หมีเอาไว้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะรอบสเตลเลยแล้วกันครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยหลุมเชี่ยโคตรลึกโอ้ยอะไรวะ
เนิร์ดเมึงแกล้งกูเหรอทำไมขามามันไร้ปัญหาเรื่องการขับชนพวกขากลับนี่ชนเอาชนเอาไก่แม่งคงจะสมน้ำหน้าแล้วเถอะมันอาจจับพี่น้องกูไปกูเลยสาบแช่งเอาไว้เฮ้ยแต่กูก็ปล่อยแล้วนะกูไม่จับเอาไปทอดเด็กซะหน่อยกูจับเอาไปเลี้ยงเอาไว้ทำขนไก่แล้วก็ทำเป็นลูกธนูนั่นไงครับน้องเคทเดินงงอยู่ครับเมื่อไรเขาจะกลับมาแอบเดินล่ะเรียกว่าสไลด์ดีกว่าโอเคแล้วก็กลับมาเดินแล้วเมื่อกี้ทำอะไรครับโชว์มายากลเดินทำอะไรเดินตีนเปล่าด้วยครับอ๋อมีรองเท้าอ้าวเปลี่ยนรองเท้ามาจากไหนแป๊บนึงนะรู้สึกว่าจะให้ปืนได้แล้วเอ้ยไม่เจอกันนานหน้าตาดีขึ้นเยอะนะเราหนุ่มก็โตขึ้นเป็นกองเอ้ยเดี๋ยวอุบาทเอาเป็นว่าเราต้องหาอาวุธให้กับคุณเธอก่อนนะครับนี่ผมมีปืนลูกซองเหลืออยู่1กระบอกเฮ้ยให้ปืนกลไปดีกว่าเว้ยแต่ว่ามันไม่มีลูกกระสุนแล้วดิในปืนนี้มีอยู่9นัดแต่ว่าผมว่า AI เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีลูกกระสุนเนี่ยมันก็น่าจะยิงได้นะผมว่าต่อให้มันไม่มีลูกกระสุนมันก็น่ายิงได้ครับผมมีปืนกลเหลืออยู่นี่ปืนลูกซองมันต้องยิงจากระยะใกล้ครับเพราะงั้น AI ใช้นี่น่าจะกากนะครับเพราะงั้นผมให้มันใช้ปืนกลดีกว่าให้เจ๊แกถือปืนกลเอาไว้นะเจ๊แกสตรองอยู่เลยครับมานี่หันมาคุยหน่อยเฮ้ยแม่ถือปืนกลนี่แม่มีปืนเหน็บหลังเลยครับเฟี้ยวเงาะมากเจ๊แกต้องกินไหมวะเฮ้ยมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ้ยเฮ้ยมีการถอดออกไปบวชดีกว่าครับไปละทิ้งเรื่องนี้บ้างแล้วก็รู้สึกว่าแป๊บนึงนะผมจะทำอะไรครับใส่เสื้อผ้าให้กับเจ๊แกได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะยังบั๊กอยู่แหละเพราะว่าไอเกมนี้มันยังใส่ยังไม่ได้นะเออใช่ผมแป๊บนึงครับผมลองถอดเกราะมาให้เจ๊แกดีกว่าครับมีถุงมือด้วยนี่แหละแต่ว่าเจ๊แกมีถุงมือแล้วแป๊บนึงนะคุณเคสผมขอคุยคุณหน่อยคุณสนใจจะรับเกราะผมไปใส่ไหมอ้าวไม่รับด้วยโยนทิ้งซะงั้นมันเธอทิ้งใจฉันทำอย่างนี้ได้ยังไงดึงดราม่าเฉยเดี๋ยวมาดูไส้ก่อน 58% ครับวันที่7เออใช่มันก็ปกตินี่ว่าเพราะว่าจากเมื่อพัฒนาก็ผ่านมาแค่ครึ่งวันเองนะครับเอาละว่าแต่เราจะใช้งาน AI ยังไงวะเนี่ยผมจำไม่ได้หรือว่าเราต้องให้มันถือขวานนะถ้าเกิดเราอยากใช้งานขวาน 28% จะเจ๊งแล้วไอ้นี่ก็เดินมั่วเฮ้ยหันมาหน่อย hey. โอเคครับผมมีวนี่ไงให้มันถืออาวุธน่าจะเนี่ยเอาไว้ตัดต้นไม้ไปตัดสิเจ๊ผมจะลองดูผลงานว่าเจ๊แกใช้งานได้หรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าเจ๊แกบอกว่าเจ๊แกเป็นทหารนะครับเพราะงั้นผมว่าเจ๊แกน่าจะไม่ทำงานแบบนี้แน่ๆเลยว่ะมันต้องเป็นไอสก็อตแน่ๆนะครับไอสก็อตเนี่ยชื่อว่ามันเหมาะกับงานกับงานช่างไม้นะครับตัดต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วเจ๊แกเดินไปไหนวะเออใช่แล้วก็ AI เนี่ยมันต้องมีเตียงด้วยหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะว่า AI มันต้องมีเตียงหรือเปล่าผมจำไม่ได้เออแต่ว่าพอนึกไปแล้วมันเริ่มจะจำได้แล้วว่ามันก็ไม่ต้องมีเตียงก็ได้นี่ว่าแต่ว่าถ้ามีเตียงเนี่ย AI มันจะนอนบนเตียงนะครับ ก็ครับเตียงสิครับรออะไรผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะแล้วก็ปลอนะครับย้ำอีกครั้งว่าอันนี้บ้านชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่บ้านถาวรนะครับแต่ว่าผมสร้างนี่ทำอย่างจะอยู่ถาวรแล้วแต่ว่าไม่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมเจอพื้นที่สร้างบ้านเนี่ยผมจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองที่จะอยู่แบบถาวรจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอเนี่ยชั่วคราวชั่วแป๊บหนึ่งค้อนนี่เลข3เคาะแป้งแป้งเอ้ยกด E นี่ว่าลืมโทษนี่เสร็จแล้วเตียงน่านอนอ่ะเปล่าน้องคิดบอกไม่น่านอนหรอกไม่กูไม่สนเอ้ยกล่องนี้ผมลืมเช็คครับมันมีของแถมด้วยนี่ว่าเนี่ยลูกกระสุนกับไอเนี่ยอันนี้ก็มีนี่ว่าผมลืมขึ้นมาเช็คชั้นนี้ครับว่ามันมีเก๊มีของให้ค้นด้วยกระสุนลูกซองด้วยโอ้เยี่ยมไปเลยครับถือว่าของแถมใช่ป่ะเนี่ยมีของแถมในโปรโมชั่นไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยถือว่ามาค้นแล้วดีเลยนะมันมีของแถมให้เยอะมากครับก็คืออยู่ในตู้เนี่ยเพียบของเนี่ยทั้งอาหารทั้งกระสุนปืนสุดยอดไปเลยบ้านนี้ผมรักมากเลยครับแต่กูไม่อยู่อ่ะอ้าวรู้สึกว่าตอนให้เราเปิดไฟค้างเอาไว้เนี่ยแบตมันก็ไม่ลดนะรู้สึกแปลกๆครับหรือว่าแบตมันจะลดก็ต่อเมื่อโดนยิงเท่านั้นอันนี้ก็ไม่รู้นะไอ้พวกเครื่องยนต์รถเนี่ย
แล้วก็น้ำมันเหมือนมันจะไม่ลดด้วยนะครับผมมันจะใช้มานานแล้วนะยังไม่ลดสักลิตรนึงเลยครับแล้วนี่ก็เดินทำไรครับว่างเหรอเจว่างเหรอก็เจว่างไปช่วยตัดต้นไม้ดีไหมโถ่เอ้ยปกติถ้าเกิดมันคุยได้มันน่าจะสามารถลากไปใช้งานได้แต่นี้มันกดทอกไม่ได้ครับทอกทุดทอกอ่ะเอาละแล้วก็ระหว่างที่รอคันธนูเนี่ยนะผมจะมาทำไอ้นี่ก่อนเลยละเอ้ยไอ้นี่ต่างเสร็จแล้วหนังโอเครอมาโคตรนานก็เอาหนังอีกหนังนึงครับผมมีหนังอยู่2หนังไหนวะอีกหนังนึงอยู่ห้องนู้นอยู่ห้องนู้นหนังอยู่นี่อันนี้หนังเสร็จแล้วนะครับตากเสร็จแล้วแล้วก็เอาอีกอันเนี่ยไปตากต่อเบยเอาไปตากต่อเบยกดยีแล้วก็ลากไปใส่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะไปล่าหมีนะครับเพื่อเอาเนื้อมันมากินบ้างเลยครับเพราะว่าอาหารเราเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้กินนะครับเมื่อยามจำเป็นครับเพราะตอนนี้อาหารเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มค้นไปเยอะนะของในเมืองหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วอาหารมันเหมือนจะเริ่มจะล่อยหล่อครับมันเหมือนเริ่มจะหมดเพราะงั้นผมว่าเราต้องหาวิธีปลูกเลยครับต้องปลูกอาหารแล้วด้วยเนี่ยต้องทำอาหารขึ้นมาเองครับต้องสร้างแปลงขึ้นมาปัญหาคือพลัวครับผมยังหาพลัวยังไม่เจอเลยว่ามันหาจากไหนหรือว่ามันต้องคราฟหรือเปล่าที่โต๊ะคราฟอันนี้ก็ไม่รู้นะครับพลัวเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิมีการคราฟไอเนี่ยแน่นอนครับเกี่ยวกับการลดน้ำเนี่ยเราคราฟได้ส่วนพลัวปลดล็อกขั้นไหนก็ไม่รู้ถึงจะสามารถคราฟพลัวได้หรือว่าต้องคราฟเตาก่อนเตาหลอมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ว่าต้องคราฟเตาหลอมก่อนแล้วเราถึงสามารถคราฟพลัวได้นะครับโอเคไหนดูหน่อยสิเตาหลอมอยู่ไหนวะไม่ใช่มันไม่ใช่ช่องนี้กด B นี่ต่างหากเตาหลอมนะครับอยู่ไหนเอ่ยไม่ใช่อันนี้ถังขยะกับเครื่องปั่นนี่ไงเตาหลอมใช้หิน20ใช้เหล็ก20ใช้ไม้20โอ้ยตะปู30ใช้ค้อนใช้เลื่อยนี่มันขูดเลือดขูดเนื้อผมว่าจะคราฟนะแต่ว่าคิดแล้วไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ถาวรบ้านหลังนี้เนี่ยรอให้มีบ้านที่แบบถาวรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคราฟรู้สึกว่าเตามันมีอยู่ที่นึงนะทั่วมันจะมีเตาดรอปด้วยครับที่ไหนวะจำไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยไปเดินเจออยู่มันดรอปอยู่ครับที่ไหนวะกูนึกไม่ออกแล้วเนี่ยโอ้ยเหมือนมันจะติดอยู่ตรงหัวเหมือนมันจะพุ่งออกมาแต่ว่ามันก็ค้างอยู่ที่หัวครับกูพูดอะไรเนี่ยแล้วก็นั่งแคสไปนอนได้แล้วแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยจะไปตอนแรกผมว่าผมจะทำแปลงนะครับแต่ว่าไอ้แปลงปลูกผักผลไม้เนี่ยมันต้องใช้ไอ้นั่นด้วยครับมันต้องใช้พลั้วนะครับในการทำนะฮะซึ่งผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหาเตาหลอมนะครับเตาหลอมที่อื่นสักที่นี่แหละเพื่อทำแปลงก่อนครับเพราะถ้าเกิดเราคราฟเนี่ยมันจะเสียของแปลกๆไงไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังไงครับผมไม่ได้จะอยู่บ้านนี้นะผมไม่ได้จะอยู่บ้านนี้แบบถาวรครับเพราะงั้นถ้าผมคราฟมันจะเปลืองแร่แปลกๆนะครับเพราะงั้นผมไปหาอันที่ว่ามันมีมาก่อนแล้วดีกว่าโอเคผมจำได้แล้วนะครับจำได้แล้วมันจะอยู่ในเมืองนะครับคือว่าเมื่อตะกี้มันแวบขึ้นมาในหัวเลยว่ามันจะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงใกล้ๆกับโบสถ์นะครับอยู่ในเมืองแต่ว่าไอ้โบสถ์ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดขับไม่ดีเนี่ยโดนคนยิงได้เลยนะครับคือมันจะมีโจรอยู่ด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดอยากจะขับไปตรงนั้นเนี่ยต้องระวังหน่อยโอเคงั้นผมจะขับไปดูก่อนนะครับว่ามันต้องใช้แร่อะไรบ้างนะครับในการคราฟนะครับว่ามันใช้เยอะหรือเปล่านะผมว่าไอ้พลั้วเนี่ยมันต้องมีการคราฟอยู่ที่เตาหลอมนี่แหละนะฮะโอเคขอขับไปดูก่อนหวัดดีครับอย่ายิงคุณนะรถกูยิ่งเปราะบางโอเคตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากจะขับไปต่อเลยครับมันเสี่ยงข้างหน้าเนี่ยพลสนัยมันลิงได้ไกลมากไปถึงประมาณตรงรถไอ้รถเวนเนี่ยไอ้รถแวนเนี่ยมันจะยิงแล้วนะมันจะเห็นแล้วแหละแล้วก็จะยิงเลยผมเรียนมาผมมีประสบการณ์เนี่ยประมาณแถวๆนี้ครับมันจะมีเตาหลอมอยู่นะครับตอนเล่นนอกรอบแล้วก็ผมบังเอิญเจอนะบังเอิญเจอเอาตรงไหนสักที่นึงบ้านตรงนี้ผมยังไม่ได้ค้นเลยนะเพราะว่าแถบตรงนี้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะไม่มีของนะครับมักจะไม่มีของเกิดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยยังไงโบสถ์โอเคถือโล่ไว้ด้วยครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของท่านรู้สึกจะไม่ใช่นะครับจำผิดอีกแล้ว
โอ้เยี่ยมไปเลยจำผิดจะจำผิดที่มันไม่ใช่ดิว่ะแล้วมันตรงไหนวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนว่าจะทำพัวซะหน่อยนะครับเราจะทำการเพาะปลูกแล้วเราจะมาเอารุ่งเรืองทางด้านการเกษตรแล้วแหละแต่ดันจำไม่ได้ว่าโต๊ะครับมันอยู่ไหนมันจะเป็นโต๊ะครับไม้แบบเนี้ยแต่อยู่ตรงไหนวะหรือว่าอยู่ตรงโรงนาหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดแถวๆโรงนานะอยู่ฝั่งนู้นนะครับโรงนางั้นเดี๋ยวค่อยไปค้นละกันขอมาเช็คบ้านหลังนี้ก่อนนะครับบ้านหลังที่มันอยู่บนเขาตรงเนี้ยเห็นแล้วมันน่าค้นหาดีครับเห็นมันใหญ่ๆดีน่าค้นเป็นที่สุดนี่ไงหวัดดีจ้าเอ้ยเริ่มจะไม่น่าคนแล้วเห็นแว๊บๆที่หน้าต่างเมื่อตะกี้นั่นไงยิ่งเสียงนี้ยิ่งชัดเจนแกว๊กแกว๊กเสียงยากระเป็ดเนี่ยแกว๊กแกว๊กโอ้โหไม่น่าเดินเข้าไปเลยอ่ะเอ้ยตัวมันมีเกลือตั้งอยู่หรือเปล่าวะนั่นถุงเกลือหรือเปล่ามีน้ำตั้งอยู่ด้วยบ้านหลังนี้ผมว่าอาจจะมีของดรอปนะฮัลโหลฮัลโหลมันนี่มาแล้วนี่แน่กระแทกเอ้ยคำรามอื้อกระแทกเอ้ย2ทีน็อกคนมีแผงวงจรฮัลโหลเอ้ยแต่ว่านั่นแหละครับก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นะครับมันมีข้อพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราถือโล่เนี่ยแล้วก็เดินเข้าบ้านเนี่ยซอมบี้มันอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเดินเข้าไปหามันดูลืมผ่ามีดมาอีกแล้วผมว่าจะสเตลเฮ้ยมันไม่เห็นจริงด้วยว้ายอย่างนี้จั่วได้เลยนี่ว่าคือถ้าเรายังกันอยู่แบบเนี้ยมันก็มองไม่เห็นนะนี่ไงกูมีโล่กับตันอเมริกาแต่ว่ากูไม่ได้ผ่ามีดมาโอ้เสียใจจังเลยนี่ไงมันมีของเกิดอยู่ด้วยมันมีผ้าเป็นเดทได้ไหมครับที่ห้องน้ำอะแต่ว่าลืมพามีดมาว่ะผมว่าจะเซลซะหน่อยครับโอ้พลาดนะเนี่ยพลาดโคตรพลาดเลยอย่างนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปจอมมีดเก็บไว้ที่ร่องตูดเลยครับชักตอนไหนก็ชักตอนนั้นแหละพกพาเอาไว้ตลอดแล้วทำไมต้องร่องตูดวะดีครับพี่เอ้ยไม่นะไม่งั้นก็จั่วเลยละกันเอ้ยงั้นก็ฆ่าเลยครับเชือดเลยไม่มีมีดยอมเปลืองขวานนิดหน่อยเอ้ยนี่นะโอ้ยโดนด้วยอุ้ยฟันว่าวแม่งมันเซอยู่พอดีเมื่อกี้นี่นะเรียบร้อยมีอาหารดอกขวดไม่เอาครับขวดกระโหลกกระลัวงัดบ้านก่อนเอ๊ะไหนๆก็มาทั้งทีก็เอ้ยมีกระเป๋ากูมีครบแล้วดอกทำไมตอนนี้พาเป็นเดทไอเนี่ยขอบคุณที่ดรอปนะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องปะทะกับโจรครับมันอาจจะโดนยิงแขนขาหักอะไรเงี้ยอาจจะได้ใช้งานได้ท่วงทันเวลาก่อนจะตายในตู้ไร้ของเหมือนเดิมยังคงเส้นคงวากับบ้านที่ไร้ของครับคือไอเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่มากๆครับแต่ว่าของดรอปที่มันดรอปอยู่ในตู้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับบอกเลยว่าหาโคตรยากของในแพทใหม่เนี่ยแต่ก็ดีนะครับท้าทายดีท้าทายตกลงมึงยังไงกันเนี่ยก็มันก็ดีไงเพียงแต่ว่ามันของมันดรอปน้อยแปลกๆครับประมาณนั้นแหละทำไมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ฉันเคยพบเคยเห็นเคยเจอนี่แล้วก็สาวกแมวด้วยเนี่ยคนสร้างเกมคงจะทาสแมวแน่ๆเลยครับห้องน้ำโล่งจังโอเคเช็คด้านบนมันก็ไม่มีอะไรนะครับด้านล่างก็น่าจะเช็คหมดแล้วแหละบ้านหลังนี้ all clear แล้วเฮ้ยก็ยังหาเตาหลอมยังไม่เจอหรือว่ากูจะคับเลยดีกว่ามั้ยเนี่ยเป็นไงดรอปอย่างเพียบนี่แหละสแครปเก็บเอาไว้ครับเอ๊ะหรือว่าจะไปเช็คที่โรงนาดีวะเนี่ยเพราะว่ามันเปลืองแร่จริงๆนะไอการคราฟแบบที่เราไม่ได้ใช้แบบถาวรด้วยก็คือผมไม่คิดจะอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยถาวรแน่ๆครับแต่ว่าเราคราฟไงแล้วมันเปลืองแร่ครับแล้วแร่นี่แรกๆจะหาง่ายนะเพราะว่ามันดรอปนี่ครับแต่ว่าถ้าเราฟาร์มรถหมดหรือว่าเราฟาร์มหมดเมืองแล้วเนี่ยมันก็จะหายากแล้วแหละขวานก็พังแล้วด้วยทุบใหม่โอเคหลุดมาเป็นขี้ฟาร์มอร่อยมากครับขอบคุณ
แล้วก็รถก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจะเดินเท้าไปครับเดินเท้าไปหาโต๊ะหลอมแร่ที่โรงนาแม่งไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับยังไงก็ต้องไปเพื่อการคราบของที่ดีกว่านี้เราอยากจะทำการเกษตรผมอยากจะเพาะปลูกผลไม้เลยครับตอนนี้เนี่ยเอาละครับแล้วก็เราก็มาถึงตรงโรงนาแล้วนะครับนี่ไงเป็นไงยังจำได้ความจำฉันยังดีโต๊ะครับพร้อมมากเอ้ยต้องพูดว่าเตาหลอมแร่นะฮะโคตรพร้อมโอ้ยรถกระบะเว้ยแล้วไงครับเดี๋ยวเช็คก่อนมีของไหมเผื่อว่าเราอาจจะเอ๊ะมีคนตั้งอยู่มีนั่งครับเชิญลังโลคอยคนมาเอาอยู่เลยอ่ะนั่งบนเก้าอี้รออยู่เลยอุ้ยเสียงหลอนจังผมนึกว่าเสียงหมอกหรือว่าเสียงอะไรแปลกๆนี่ครับมีการคราฟมาเชเต้ด้วยแต่ว่าต้องใช้แร่นะครับใช้แร่ไอรอนกับแร่เหล็กนะครับอันนี้ครับขวานพิกแอคครับขอนี่ไงใช้ว้ายใช้แร่ด้วยแล้วครับพี่แอคใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้แร่ครับโอ้โหต้องเอาแร่ไปหลอมอีกแร่เหล็ก4เหรอกับไม้แพลงอีก8แล้วก็ใช้ฮาร์ดสติ๊กนะครับส่วนกระสุนก็ใช้แร่เหล็กเหมือนกันแร่เหล็กเราหลอมโดยการใช้แร่เหล็กทั่วเรามีอยู่หรือเปล่าวะแร่เหล็กทั่วเราหลอมเนี่ยเหล็กแบบเนี้ยครับหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเออได้4นี่ว่ารอครึ่งชั่วโมงในเกมอ่ะนะเอ๊ะจัดไปเลยถ้างั้นไอเหล็กนี้ก็น่าจะหลอมได้นะได้4ก้อนด้วยโอเคหลอมไปเลยครับ2ชุดซิซาร์ดนิดๆแต่ก็เพื่อการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงเปลืองแร่แล้วก็คราฟเกียร์ก็ได้นะครับเราสามารถคราฟเกียร์เองได้แต่ว่าต้องใช้แร่4ก้อนแต่ว่าไม่ครับเราจะทำนี่ก่อนทำฟาร์มเพาะปลูกก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างรอนี่ผมว่าก็เดินหาอะไรก่อนอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะมันตั้งครึ่งชั่วโมงนานอยู่นะในเกมอ่ะเฮ้ยอาหารเกิดโอเคเฮ้ยตัวสปาร์คนานๆทีถึงจะเจอถึงมันจะไม่ยากเท่ากับเครื่องยนต์ก็เหอะนะเพราะเครื่องยนต์นี่แม่งของแรสุดแล้วหาทั้งโลกนี่ก็เจออยู่2เครื่องครับ2เครื่องเองได้ประมาณ3ที่ว่าผมเจอนะแค่3แล้วก็บ้านหลังนี้ผมยังไม่ได้มาค้นนี่ว่าหลังจากเซฟมันมีปัญหายังไงมีรองเท้าแถมมาให้เป็นเกราะเดี๋ยวขอใส่ก่อนชัดไปโอ้โหรู้สึกอุ่นตีนจังอุ่นตีนขึ้นมาแปลกๆอันนี้ก็ไม่มีของดรอปเหมือนเดิมกล่องก็แม่งฟิชเชอร์ลิงกันเหมือนเดิมประมาณยังบั๊กเหมือนเดิมแหละช่างมันครับช่างมันเพราะมันไม่มีของอยู่แล้วบ้านหลังนี้มีแค่รองเท้าที่เกิดเฮ้ยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยทุบเอาซากรถเอาสแครปทุบได้อุ้ยกระจายทำมันน้อยจังวะรถแถวๆนี้เนี่ยซากมันน้อยโคตรเลยครับคือมันไม่เหมือนกับในเมืองอ่ะดรอปทีนี่กูนึกว่าแจกของแจกทีรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากแต่ว่าพอมาแถวๆนี้เนี่ยมันโคตรน้อยเลยครับช่างมันแล้วก็เดี๋ยวผมไปด้านล่างฝั่งนู้นต่อนะมันจะมีโรงเลื่อยไม้อยู่ซึ่งมันจะมีโต๊ะครับไม้นะเราสามารถตัดไม้สูงเนี่ยเอาไปครับเป็นไม้แพลงได้นะพวกมันต้องใช้ไม้แพลงเนี่ยในการทำพลัวด้วยนะครับตรงนี้ครับโรงเลื่อยไม้ผมบอกเลยว่าไอ้แถวๆนี้เนี่ยอุปกรณ์โคตรพร้อมครับตัดต้นไม้ด้วยเอ้ยมันครับได้หรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้านะเนี่ยครับครับได้ไหมวะเนี่ยอ๋อครับได้ไอ้โต๊ะครับนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้านี่ว่าแต่ว่าในนี้เนี่ยในโต๊ะครับทั่วเราครับเองเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับไหนวะอยู่ไหนเอ่ยโต๊ะครับเนี่ยครับมันขึ้นรูปไฟฟ้าครับแต่ว่าไอ้โต๊ะครับนี่เราครับได้เลยเหรอไม่แน่ใจนะแอะครับ30เลยครับโปรโมชั่นสุดๆแล้วก็แร่เนี่ยคงจะล้อมเสร็จแล้วแหละป่านนี้นะครับสเตมิน่าเต็มหลอดโอเควิ่งไปเลยสวัสดีครับผมมาดูที่แร่ผมหลอมได้ถึงไหนแล้วหลอมเสร็จแล้วโอเคได้มา8ชิ้นนะครับอ้าวโอเคใส่รวมได้นี่ว่าแล้วเมื่อกี้กูใส่รวมแล้วทำไมมันใส่ไม่ได้เดี๋ยวมาดูสินี่มาเชเต้ไม่ครับครับต่อให้อยากครับก็ครับไม่ได้ขาดแฮนด์สติ๊กครับไม้กักๆแม่งเอ้ยอุปกรณ์หายากๆเนี่ยมีครบแต่ของกักๆคุณต้องมาเดินหาอีกไอ้นี่ไม่ใช่นี่ไงแฮนด์สติ๊ก
โอเคเอ้ยไม่ใช่ฮาร์ดสติ๊กนะครับมันเป็นฮาร์ดสติ๊กโอเคเก็บได้มาประมาณ4นะครับ4นี่คือหามาแทบลากเลือดแล้วแหละแหมขนาดนั้นเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นครับแค่ขี้เกียจให้แค่ขี้เกียจสั้นๆจะอ้างอะไรเยอะแยะนี่ได้มาแล้วครับที่ขุดดินเราจะได้ทำฟาร์มแล้วไหนวะนี่ครับสามารถถือแล้วก็เอาไปทุบกระบาลคนได้ด้วยนะนี่ครับปั๊บๆก็ให้ได้ขุดดินได้แต่ว่ามันต้องมีถุงกระสอบก่อนครับถุงกระสอบทรายเนี่ยโอเคแต่ว่าได้พลั้วที่ขุดมาก็ถือว่าดีแล้วนะเพราะว่าเรากลับบ้านเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรก็ได้ครับที่เราอยากจะทำแต่ว่าก่อนกลับนี่เดี๋ยวต้องครับเอาให้คุ้มหน่อยแล้วกันครับแอโร่ไอ้นี่ครับไอ้สัก2ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ต้องใช้งานอยู่นะเดี๋ยวรอไส้ตากเอาให้เสร็จนะก็ได้ใช้งานแล้วแหละตอนนี้ก็ครับเผื่อเอาไว้ก่อนโอเคหมอกยังไม่มานะกูระแวงหมอกมากเลยตอนนี้เนี่ยมาเชเต้ครับไม่ได้มีดไม่ขาดชิ้นเดียวครับขาดไอ้เนี่ยชิ้นเดียวก็ครับได้แล้วพิกแอคขาดแร่อีกพิกแอคผมว่าพิกแอคก็ครับไปเลยด้วยจะดีกว่ามั้ยเนี่ยเพราะผมว่าผมจะไปขุดเหมืองด้วยนะครับเพื่อไปขุดทองครับขุดทองแล้วก็จะได้ครับลูกกระสุนปืนเนี่ยถ้าเกิดเราครับได้อย่างละชิ้นเนี่ยมันจะได้ลูกกระสุนปืนเนี่ยเยอะอยู่นะแต่ว่าแร่ทองผมว่ามันน่าจะหายากขึ้นนะครับคือแพทก่อนนี่ทองหาง่ายมากแต่ว่าพอมาแพทนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทองแค่ก้อนเดียวกับแร่อีก1ก้อนเนี่ยมันได้ลูกกระสุนเยอะนะเนี่ยซึ่งผมคิดว่าทองมันต้องหายากครับเพราะงั้นก็ขุดพิแอคไปเอ้ยครับพิแอคไปด้วยเลยละกันแต่ว่าต้องหลอมแร่ก่อนนอนรอก่อนก็ได้กูยอมรอก็ได้เอาไปเลยนี่8ก้อนรอไปครับรอไปชั่วโมงนึงนอนรอดีกว่านะนอนรอไปเลยครับขี้เกียจยืนเฝ้าเฉยๆปีนขึ้นไปหน่อยกูไม่อยากนอนที่พื้นกูเสียวซอมบี้ตุ๋ยตูดขึ้นไม่ได้นอนบนขอนไม้แล้วกันนะเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้เฮ้ยปีนได้มันอ้าวแล้วก็ไหลโอ้อ่ะงั้นก็นอนตรงพื้นก็ได้ชั่วโมงนึงพอคงจะยังไม่มีหมอกมาหรอกมั้งแค่ชั่วโมงเดียวนะครับถ้าเกิดหมอกมานี่คือกูดวงซวยมากเลยโอเคหมอกไม่มาหลอมเสร็จแล้วแหละเตานี้8ก้อนได้แล้วแล้วก็ชัดไปเลยครับพิกแอค1 EA รอไปชั่วโมงครึ่งอุ๊ยนานจังครับโคตรนานเลยครับเสร็จหมอกไม่มาด้วยโอเคโอ้วิ่งกลับบ้านนะครับแล้วก็ขอตัดคลิปเลยละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะกับการทำฟาร์มนะครับผม ตัดจบเลยละกัน